มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Storeสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Wisdom Station นะคะรายการข่าวสารสาระนะคะทางสถานีความรู้จักขุมพลังแห่งปัญญานะคะแล้ววันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวรพรแสนสุขค่ะค่ะแล้วก็ดิฉันสุประวีทองแดงค่ะค่ะก็อย่างเมื่อกี้นะคะคลิปวิดีโอที่เราได้ชมไปนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะก็ทางดร.อาทิตย์อุไรรัตน์นะคะอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะก็ได้เป็นประธานค่ะในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษานะคะ87พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะณบริเวณอาคารอาทิตย์อุไรรัตน์อาคาร1มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะโดยมีพระสงฆ์นะคะก็เดินทางมารับบาตรเนี่ยถึง87รูปโดยมีเหล่านักศึกษาคณาจารย์และก็บุคลากรในมหาวิทยาลัยมาร่วมทําบุญกันอย่างคึกคักค่ะนอกจากนี้นะคะในช่วงบ่ายที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะก็ได้มีการจัดพิธีถวายพระพรเพื่อเทิดพระเกียรติและก็แสดงความจงรักภักดีนะคะโดยมีการจุดโคมประทีป500โคมนั่งอธิษฐานบำเพ็ญจิตภาวนารวมใจถวายเป็นพระราชกุศลณบริเวณสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยรังสิตด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะคะสำหรับต้อนรับวันพ่อที่จะถึงในวันพรุ่งนี้นะคะค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าเป็นสิริมงคลนะคะให้กับทางด้านของทั้งนิสิตนักศึกษาเองแล้วก็บุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิตได้เป็นอย่างดีเลยละค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่ข่าวต่อมาเลยละกันนะคะสำหรับทางด้านของการครบรอบนะคะ60ปีเรือพระราชทานเวชภานะคะซึ่งเป็นเรือพระราชทานในด้านของการรักษาพยาบาลทางน้ำค่ะและด้านล่าสุดนะคะได้มีการให้บริการเกิดขึ้นค่ะที่จังหวัดราชบุรีรวมการบริการแล้วก็รักษาพยาบาลให้แก่ประชาชนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยรวมถึง60ปีนะคะมากกว่า 300,000 รายแล้วด้วยค่ะถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปนะคะเมื่อ60ปีที่ผ่านมาค่ะองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าราษฎรที่ได้มีการตั้งบ้านเรือนนะคะอยู่ที่บริเวณลำน้ำในแม่น้ำหลายตำบลค่ะแล้วก็มีการตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวเลยแล้วค่ะยังไม่มีทางหลวงเชื่อมต่อจังหวัดแม้ว่าจะมีการคมนาคมติดต่อกับจังหวัดทางน้ำได้แต่ก็ห่างไกลจากโรงพยาบาลประจำจังหวัดอย่างมากถ้าหากว่ามีการเจ็บป่วยก็จะต้องมีการรักษาพยาบาลตามแบบฉบับของแผนโบราณซึ่งก็ไม่ค่อยจะได้ผลในโลกหลายอย่างจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้บริษัทอู่เรือกรุงเทพจำกัดมีการต่อเรือยนต์ขึ้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อพระราชทานให้แก่สภากาชาดไทยใช้เป็นหน่วยเคลื่อนที่ในการรักษาพยาบาลประชาชนตามลำน้ำต่างๆค่ะซึ่งในครั้งนั้นนะคะพระราชทานชื่อว่าเวชภาแล้วก็ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีพระราชทานเรือในวันที่19มกราคมพุทธศักราช2498ค่ะในเวลา 12:00 น.ณท่าวาสุกรีกรุงเทพมหานครเมื่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจิมเรือและพระราชทานให้แล้วก็ออกปฏิบัติงานทันทีในจังหวัดนนทบุรีค่ะเรือเวชภาเป็นเรือไม้ขนาด2ชั้นนะคะมีขนาดกว้าง 3.81 เมตรยาว 15.69 เมตรความสูงอยู่ที่ 3.75 เมตรหินน้ำลึก 1.20 เมตรค่ะ
ช้เครื่องยนต์ดีเซล200แรงม้าบรรทุกพนักงานเรือนะคะแล้วก็ผู้โดยสารรวม30คนค่ะส่วนทางด้านของความเร็วนะคะอยู่ที่12นอตต่อชั่วโมงกองบรรเทาทุกข์และอนามัยซึ่งเป็นชื่อเรียกในขณะนั้นได้นำเรือพระราชทานเวชภาออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการทางด้านของการแพทย์แก่ประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่ตามฝั่งแม่น้ำตามพระราชประสงค์ตลอดมาตั้งแต่วันที่19มกราคม2498เป็นระยะเวลาถึง60ปีค่ะสำหรับการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นะคะในระยะแรกการให้บริการตรวจรักษาก็จะมีทางด้านของการผ่าตัดเล็กทันตกรรมทำแผลฉีดยาจัดยาจ่ายยาแก่ผู้ป่วยตลอดจนการกินอยู่หลับนอนของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดร่วมกระทำในเรือทั้งสิ้นค่ะและต่อมานะคะมีผู้มารับบริการมากขึ้นแล้วก็ยังมีการเพิ่มกิจกรรมมากขึ้นอีกด้วยอย่างเช่นในเรื่องของสุขศึกษาห้องสมุดเคลื่อนที่เป็นต้นจึงมีการย้ายการรักษาขึ้นมาบนบกโดยมีการอาศัยศาลาวัดท่าน้ำและโรงเรียนส่วนการจัดยาจ่ายยานั้นนะคะยังคงมีการปฏิบัติที่เรือเหมือนเดิมค่ะเรือพระราชทานเวชภานะคะมีการปฏิบัติงานครั้งแรกเมื่อวันที่19มกราคมจนถึงวันที่17กุมภาพันธ์ในปี2498ที่จังหวัดนนทบุรีและก็ล่าสุดค่ะเมื่อวันที่17ถึง21พฤศจิกายน2557โดยมีการออกปฏิบัติงานให้แก่ราษฎรประชาชนในเขตจังหวัดราชบุรีนั่นเองสำหรับการปฏิบัติงานทั้งหมดนะคะรวมทั้งสิ้น146ครั้งนะคะใน19จังหวัดอันได้แก่จังหวัดนนทบุรีสุพรรณบุรีนครสวรรค์กรุงเทพมหานครสมุทรสาครฉะเชิงเทราพระนครศรีอยุธยาปราจีนบุรีชัยนาทสิงห์บุรีกาญจนบุรีลพบุรีอ่างทองราชบุรีปทุมธานีสมุทรสงครามนครปฐมอุทัยธานีและสมุทรปราการค่ะสำหรับการออกเรือแต่ละครั้งนะคะจะมีการเลือกพื้นที่ใหม่ค่ะที่ยังไม่เคยไปแล้วก็จะมีท่าเรือที่สะดวกต่อการลงมารับยาหรือว่าจอดตามท่าน้ำอย่างเช่นหน้าวัดเพื่อให้ง่ายต่อการบริการเรือพระราชทานเวชภามีประชาชนรับบริการตรวจรักษาแล้วมากกว่า 300,000 รายถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้นะคะว่าจะมีโรงพยาบาลอำเภอแล้วก็สถานีอนามัยทั่วถึงแล้วก็ตามค่ะแต่ว่าทางด้านของสำนักงานบรรเทาทุกข์ก็ยังคงมีการนำเรือพระราชทานออกให้บริการแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมน้ำในจังหวัดที่สามารถไปได้ในยามสงบปีละหนึ่งครั้งค่ะหรือว่าในยามเกิดอุทกภัยเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสภานายิกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยที่ทรงมีต่อประสบนิกรตลอดมานั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ช่วยส่งเสริมให้มีการช่วยดูแลประชาชนนะคะค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีกันเลยทีเดียวใช่ค่ะแล้วก็ถือว่านะคะเป็นน้ำพระทัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะที่ไม่เคยที่จะนึ่งดิวดายนะคะไม่เคยทอดทิ้งประชาชนใช่ค่ะถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยในด้านของการให้บริการทางการรักษาพยาบาลเนี่ยจะมีการดูแลที่ค่อนข้างที่จะครอบคลุมทั่วถึงแล้วก็ตามแต่ว่าก็ยังมีกิจกรรมแบบนี้อยู่นะคะทำให้เราได้ระลึกถึงความมีน้ำพระทัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองค่ะค่ะและนอกจากนี้นะคะกระทรวง ICT ค่ะเขาก็ได้มีการเปิดตัวแอปพลิเคชันขึ้นมานะคะซึ่งช่วงนี้รู้สึกว่าจะมีหลายๆภาคส่วนนะคะที่จะมีการนำเสนอแอปพลิเคชันตรงนั้นตรงนี้ขึ้นมาโดยนะคะแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็คือพอสุขที่พ่อสอนนะคะก็กระทรวง ICT เนี่ยก็ได้ร่วมกับสำนักราชเลขาธิการนะคะเปิดตัวแอปพลิเคชันพอสุขที่พ่อสอนอัญเชิญพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทนะคะน้อมนำประชาชนให้ปฏิบัติตามเองนั่นเองค่ะก็เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับสำนักราชเลขาธิการได้เปิดตัวแอปพลิเคชันพอสุขที่พ่อสอนอัญเชิญพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ประชาชนได้น้อมนำมาใช้ในชีวิตประจำวันแอปพลิเคชันนี้นะคะก็จัดเรียงพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยคัดตัดตอนออกมาเป็น9หมวดหมู่ด้วยกัน
ค่ะคือการศึกษาความยุติธรรมรู้รักสามัคคีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ประโยชน์ส่วนรวมการพัฒนาความพอเพียงคุณธรรมจริยธรรมความสุขและความปรารถนาดีค่ะโดยนายพรชัยรุจิประภารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศก็บอกด้วยนะคะแอปพลิเคชันนี้จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้นผ่านทางสมาร์ทโฟนและก็แท็บเล็ตที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยแอปพลิเคชันนี้นะคะก็ออกแบบมารองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ประชาชนก็สามารถดาวน์โหลดได้นะคะโดยค้นหาคำว่าพ่อสุขที่พ่อสอนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันนะคะที่จะทำให้เรานะคะได้ระลึกถึงพระคุณแล้วก็หลักคำสอนนะคะตามแนวพระราชดำริขององค์ในหลวงนั่นเองค่ะอีกหนึ่งข่าวนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวที่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะที่เราจะสามารถที่จะได้บุญด้วยนะคะแล้วก็จะได้พบเจอกับความน่ารักด้วยนะคะและที่สำคัญวันนี้นะคะก็จะมีการแชร์กันต่อนะคะในโลกออนไลน์ค่อนข้างมากเหมือนกันค่ะนั่นก็คือเรื่องราวของสติ๊กเกอร์ไลน์ชุดล่าสุดนี้นะคะนั่นก็คือชุดแชทได้บุญแชร์ได้กุศลค่ะซึ่งสำหรับนะคะสติ๊กเกอร์ไลน์ชุดนี้นะคะก็เป็นทางด้านของภาพวาดฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะซึ่งพระองค์นะคะทรงได้พระกรุณาโปรดเกล้าค่ะให้ทางด้านของสภากาชาดแล้วก็บริษัทไลน์ประเทศไทยมีการเผยแพร่ภาพฝีพระหัตถ์ในรูปแบบของสติ๊กเกอร์เพื่อให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดโดยมีการใช้ชื่อชุดว่าแชทได้บุญแชร์ได้กุศลนั่นเองสำหรับนะคะสำหรับทางด้านของแชทได้บุญแชร์ได้กุศลค่ะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดนะคะสติ๊กเกอร์ไลน์ชุดนี้ได้แล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สภากาชาดไทยแล้วก็บริษัทไลน์นะคะมีการเผยแพร่สติ๊กเกอร์นะคะชุดนี้เพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถดาวน์โหลดแล้วก็นำไปใช้ในการสนทนาในแอปพลิเคชันไลน์แล้วก็สำหรับนะคะชุดนี้เนี่ยก็จะมีภาพวาดทั้งหมด16ภาพโดยรายได้จากการโหลดสติ๊กเกอร์ชุดนี้จะนำไปสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวันวัดสาอัยยิกาเจ้าโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาจังหวัดชลบุรีนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นสติ๊กเกอร์ที่ถ้าเราโหลดมาเนี่ยเราก็ได้บุญแล้วก็ได้กุศลทีเดียวเลยนะคะเพราะว่าภาพแต่ละภาพที่สมเด็จพระเทพเนี่ยได้ทรงวาดมานะคะก็สวยๆน่ารักเลยมีทั้งช้างก็มีลิงมีนกฮูกมีเยอะแยะเลยนะคะก็ลองไปโหลดกันตอนนี้ก็โหลดได้แล้วอ่ะวันนี้ก็เดี๋ยวเราสองคนนะคะหลังจากจบรายการเนี่ยน่าจะไปดาวน์โหลดกันแน่นอนค่ะก็มาก่อนที่เราจะไปพักเบรกนะคะก็มาปิดท้ายกันที่เรื่องราวเนี่ยของการสำรวจสามเหลี่ยมปะการังนั่นเองค่ะก็ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะก็ถือว่าปะการังเนี่ยมากกว่า1ใน3ของโลกเลยทีเดียวนะคะที่ถูกคุกคามอย่างหนักจนทำให้มีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะคะแล้วก็อาจจะทำให้หายไปได้นะคะใน100ปีข้างหน้าค่ะก็ทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยควีนแลนด์นะคะแห่งออสเตรเลียก็ได้ทำการประเมินสามเหลี่ยมปะการังซึ่งครอบคลุมอาณาเขตร่วมของหลายประเทศนะคะก็มีอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียปาปัวนิวกินีนะคะหมู่เกาะโซโลมอนและก็ตีมอร์ตะวันออกค่ะก็คิดเป็น1ใน3ของปะการังทั้งหมดในโลกนะคะแล้วก็มีชนิดของสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ถึงร้อยละ35เลยทีเดียวโดยนักวิทยาศาสตร์นะคะก็ออกมาเตือนแล้วนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจะทำให้ทะเลมีความเป็นกรดมากขึ้นซึ่งจะกัดกร่อนนะคะสัตว์น้ำจำพวกที่มีเปลือกฟอกขาวปะการังและก็ฆ่าสัตว์ทะเลชนิดอื่นๆนะคะแต่ล่าสุดทีมวิจัยชุดนี้ก็ได้ใช้กล้องสำรวจใต้น้ำอัตโนมัติโดยทำการเก็บข้อมูลในวงกว้างอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนโดยใช้เวลาเกือบ3สัปดาห์ค่ะเพื่อนำภาพที่ได้มาเนี่ยมาวิเคราะห์ด้วยซอฟต์แวร์ที่มีความซับซ้อนดูความสมบูรณ์ของระบบนิเวศปะการังหลังจากต้องเผชิญความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโดยข้อมูลดังกล่าวนะคะนอกจากจะให้ความเข้าใจสภาพของสามเหลี่ยมปะการังแล้วก็ยังช่วยให้เข้าใจภาพรวมของปะการังในที่อื่นๆทั่วโลกอีกด้วยค่ะ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ต้องใส่ใจกันในเรื่องของการลดภาวะโลกร้อนนะคะยิ่งเราใช้ทางด้านของเครื่องปรับอากาศเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่ามีการพ่นมลภาวะออกมามากเท่าไหร่เนี่ยก็ทำให้โลกร้อนขึ้นแล้วก็ทำให้โลกเปลี่ยนแปลงใช่อย่างทะเลเนี่ยอย่างบ้านเราก็มีหลายๆที่ที่ประสบกับเรื่องของปะการังฟอกขาวใช่ค่ะแต่ก็ยังมีบางที่นะคะที่ยังสมบูรณ์อยู่ยังไปได้อย่างเช่นหลีเป๊ะนะยังสวยอยู่ยังสวยอยู่ค่ะเอาละค่ะสำหรับในช่วงต่อไปค่ะกับในช่วงของ Wisdom Coast Up นะคะเราจะมีทางด้านของข่าวสารทางด้านของแพทย์ทางเลือกนะคะวันนี้นี่ถือว่าอาจจะเอาใจคุณสุภาพสตรีเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าจะมีในเรื่องของการดูแลสุขภาพผิวเตรียมรับหน้าหนาวที่กำลังจะมาถึงนี่เองนะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะกลับเข้ามาในช่วงของที่2นะคะในช่วงของ Wisdom Close Up ค่ะวันนี้นะคะน้องก้อยก็มีเรื่องราวของการเตรียมรับนะคะมือในความหนาวที่จะมาถึงนี้เรื่องราวนะคะจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับก้อยทุกวันพฤหัสบดีในช่วง Wisdom Close Up ค่ะแน่นอนว่าพบกับก้อยก็ต้องพบกับเรื่องราวของการดูแลสุขภาพแล้วก็วิธีการบำบัดเพื่อให้สุขภาพของเราแข็งแรงแต่สำหรับเรื่องราวในวันนี้จะเป็นอะไรไปติดตามชมกันค่ะลมหนาวเริ่มพัดผ่านมาแล้วค่ะทำให้เรารู้สึกได้ถึงอุณหภูมิที่ลดต่ำลงถึงแม้ว่าในประเทศไทยจะมีอากาศหนาวเล็กน้อยและก็ไม่หนาวจัดแต่ในทุกๆปีเราก็ยังคงได้ยินข่าวเสมอว่ามีผู้ที่เสียชีวิตจากอุณหภูมิที่ลดต่ำลงเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมค่ะก้อยได้รวบรวมข้อมูลดีๆเพื่อดูแลรักษาสุขภาพในช่วงหน้าหนาวมาฝากกันค่ะปัญหาสุขภาพที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงหน้าหนาวที่จะส่งผลกระทบต่ออวัยวะหลักๆก็มีทางผิวหนังทางเดินหายใจทางเดินอาหารอย่างทางผิวหนังค่ะก็จะทำให้ผิวหนังแห้งแตกทางเดินอาหารก็ต้องระวังเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าในหน้าหนาวจะมีไวรัสที่หนีหนาวมาอยู่ในอาหารทำให้เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วจะเกิดอาการท้องเสียรวมถึงอาการภูมิแพ้กำเริบแล้วก็มีปัญหากับทางเดินหายใจทำให้เป็นหวัดนั่นเองค่ะดังนั้นการดูแลสุขภาพก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเตรียมร่างกายให้พร้อมด้วย8วิธีการดูแลสุขภาพรับมือกับหน้าหนาวค่ะอย่างแรกเลยค่ะดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ดื่มน้ำให้มากขึ้นหน่อยออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอค่ะข้อที่2หลีกเลี่ยงในการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่ป่วยข้อที่3อยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทและควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในที่ที่แออัดค่ะข้อที่4หากรู้ตัวว่าเป็นไข้หวัดก็ควรจะมีผ้าปิดปากและจมูกเวลาไอหรือจามค่ะข้อที่5หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ดื่มสุราและก็ยาเสพติดต่างๆข้อที่6ล้างมือให้บ่อยๆเนื่องจากเราอาจจะไปสัมผัสกับเชื้อโรคที่อยู่ตามสิ่งต่างๆเช่นราวบันไดลูกบิดหรือว่าแก้วน้ำนั่นเองค่ะข้อที่7รักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นในช่วงที่มีอากาศหนาวหรือในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงควรสวมหมวกเพื่อถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกายค่ะและข้อที่8นั่นคือเรื่องของผิวพรรณโดยควรทำให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอด้วยการใส่เสื้อผ้าหนาๆนั่นเองค่ะในเรื่องของอาหารการกินก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยดูแลสุขภาพของเราและอีกทางหนึ่งหน้าหนาวนี้เราควรกินและดื่มอะไรดีสำหรับอาหารที่เราควรเลือกทานในช่วงหน้าหนาวควรกินอาหารที่บำรุงธาตุน้ำเช่นอาหารที่มีรสขมร้อนรสร้อนรสเปรี้ยวและเผ็ดเล็กน้อยเช่นแกงส้มดอกแค่ต้มยำต้มโคลงและต้องงดเว้นอาหารมันค่ะส่วนเครื่องดื่มที่เหมาะกับหน้าหนาวแน่นอนว่าต้องเป็นเครื่องดื่มร้อนๆอย่างเช่นน้ำขิงชาสมุนไพรเพื่อช่วยให้ชุ่มคอลดอาการหวัดลดอาการไอและเป็นการป้องกันการติดเชื้อหวัดได้ในอีกทางนึงค่ะและสมุนไพรที่เหมาะสำหรับการรับประทานในช่วงหน้าหนาวก็เช่นขิงมะขามป้อมมะนาวมะแหวงเครือหรือมะแหวงสดกระเพราและใบโหระพาหัวหอมและต้นหอมและที่สำคัญอีกหนึ่งสิ่งคือกล้วยน้ำว้าค่ะซึ่งมีสารเทนนินในการช่วยระงับอาการท้องเสียนั่นเองค่ะ
นอกจากการเลือกรับประทานนะคะจะช่วยให้ร่างกายของเรารับมือกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงได้แล้วการรู้จักเลือกรับประทานก็จะช่วยปกป้องผิวพรรณของเราได้เช่นกันค่ะดังนั้นนะคะในช่วงหน้าหนาวนี้เราควรเลือกทานน้ำใบบกซึ่งมีสารช่วยต่อต้านการอักเสบของผิวและก็จะทำงานเสริมกับคอลลาเจนช่วยให้แผลสดและรอยแผลเป็นสมานได้ดียิ่งขึ้นค่ะ 2. ดื่มน้ำงาดำหรือว่าน้ำมะพร้าวซึ่งก็จะทำให้เราได้รับวิตามินอีช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื่นและก็ป้องกันการแตกแห้งเป็นรอยยับค่ะ 3. น้ำมันปลาซึ่งจะช่วยอาการอักเสบทำให้ผิวหนังมีความยืดหยุ่นได้ดีแล้วก็ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระที่จะมาทำร้ายผิวของเราค่ะการดูแลรักษาผิวพรรณในช่วงหน้าหนาวเราควรรักษาความชุ่มชื้นของผิวด้วยการทามอยส์เจอไรเซอร์ให้มากยิ่งขึ้นโดยเริ่มต้นตั้งแต่การบำรุงรอบดวงตาก่อนค่ะเพราะว่าเป็นจุดที่อ่อนโยนและก็บอบบางที่สุดหากเราใช้ครีมบำรุงอย่างอื่นก่อนก็อาจจะทำให้มีเนื้อครีมตกอยู่ตามนิ้วมือและเมื่อมาผสมกับครีมบำรุงรอบดวงตาก็อาจจะทำให้เนื้อครีมบำรุงรอบดวงตานั้นเสื่อมสภาพไปได้ค่ะส่วนการทาครีมบำรุงก็ควรเลือกชนิดของครีมที่เหมาะสมกับสภาพผิวอย่างแท้จริงของแต่ละบุคคลโดยมีเคล็ดลับสำคัญค่ะหากเราใช้เดย์ครีมก็ควรใช้สำหรับกลางวันและไนท์ครีมก็เหมาะสำหรับเวลากลางคืนตั้งแต่เวลา 19:00 นเป็นต้นไปค่ะเรื่องของการดูแลผิวพรรณนะคะถือว่าเป็นปัญหาหนักไม่ใช่แค่สำหรับสาวๆหนุ่มๆเองก็ต้องดูแลเป็นพิเศษค่ะทั้งริมฝีปากที่แห้งผิวที่แตกเพราะร่างกายของเรานะคะจะสูญเสียน้ำจากอากาศที่หนาวลิปมันและครีมบำรุงผิวถือเป็นอาวุธพื้นฐานที่เราควรจะพกติดกระเป๋าเอาไว้การออกกำลังกายเบาๆก็จะช่วยให้เลือดลมของเราไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นใส่เสื้อผ้าหนาๆป้องกันไม่ให้ผิวสัมผัสกับอากาศหนาวโดยตรงดื่มน้ำให้เยอะมากยิ่งขึ้นและอีกหนึ่งเคล็ดลับค่ะพอหน้าหนาวพัดผ่านเข้ามาหลายคนคงทวินหาถึงน้ำอุ่นใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วการที่เราอาบน้ำอุ่นในช่วงหน้าหนาวจะเป็นการไปชำระล้างไขมันในชั้นผิวออกไปทำให้ความสามารถในการกักเก็บความชุ่มชื้นของผิวลดลงเป็นสาเหตุทำให้ผิวของเรายิ่งแห้งแล้วก็ตึงเข้าไปใหญ่ค่ะเคล็ดลับก็คือเราควรจะอาบน้ำอุ่นก่อนแต่พอช่วงสุดท้ายของการอาบน้ำก็เปลี่ยนอุณหภูมิให้เป็นอุณหภูมิปกติเพื่อปิดรูขุมขนและกักเก็บความชุ่มชื้นไว้กับผิวเราให้ได้มากที่สุดค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวที่ก้อยนำมาฝากกันในวันพฤหัสบดีนี้ค่ะแต่อาทิตย์หน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมกลับมาติดตามชมกันค่ะสำหรับวันนี้ก้อยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับดีๆนะคะที่น้องก้อยเนี่ยนำมาฝากให้กับเรา2คนรวมไปถึงคุณผู้ชมด้วยนะคะเพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอะไรอย่างนี้ผิวพรรณนะคะก็ดูแลตัวเองแล้วกันเนาะสำหรับในช่วงหน้าหนาวอากาศเย็นๆแบบนี้ช่วงนี้นี่ยิ่งมีฝนนะคะก็ยิ่งทำให้อาจจะเป็นไข้ง่ายนะคะดังนั้นค่ะก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะคะเอาละค่ะสำหรับช่วงต่อไปค่ะกับในช่วงของ RSU Society นะคะวันนี้เราจะมีน้องนักศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะที่จะมาร่วมพูดคุยนะคะกับโครงการดีๆที่น้องกำลังจะไปร่วมค่ะซึ่งจะเป็นโครงการอะไรนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะกลับเข้าสู่ช่วง RSU Society ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราจะมาคุยกับน้องนักศึกษาคนเก่งจากรั้วมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะซึ่งน้องคนนี้นะคะเรียกได้ว่ามีความสามารถมากๆเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าน้องเนี่ยสามารถที่จะนะคะได้รับในการคัดเลือกค่ะเพื่อที่จะไปฝึกงานยังประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยแล้วก็ร่วมแชร์ประสบการณ์กันนะคะแขกรับเชิญของเราค่ะนั่งอยู่ข้างๆเรา2คนแล้วนะคะนั่นก็คือน้องอัครวิทย์เอมกมลนะคะหรือว่าน้องโอมค่ะซึ่งน้องเป็นนักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องขอนะคะชื่นชมถึงความสามารถมากๆนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างประเทศญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นในเรื่องของอีกหนึ่งประเทศที่ค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันที่เราจะเข้าไปฝึกงานอย่างประเทศของเขาแต่ว่าความเป็นมาเป็นไปเนี่ยทราบมาว่าน้องโอมเองเนี่ยเคยได้มีโอกาสเข้าร่วมกับโครงการ 2PA P2A P2A เคยผิดมาแล้วนะคะรอบนึงนะคะ P2A นะคะแล้วก็นำในส่วนของพอร์ตเนี่ยไปเสนอใช่ครับแล้วก็ได้รับคัดเลือกให้เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
คือโครงการที่อมไปอ่ะมันเป็นโครงการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะซึ่งมันเป็นโครงการที่คัดเลือกนักศึกษาครับจากทุกคณะทั่วประเทศให้ส่งพอร์ตไปก่อนว่าทำไมเราถึงอยากไปโครงการของเนี้ยครับเรามีดียังไงอะไรเงี้ยครับก็ส่งไปพอส่งไปเสร็จรอประมาณ3อาทิตย์เขาก็จะส่งกลับมาว่าเขาก็ประกาศผลว่าอมได้พอประกาศผลเสร็จเขาก็จะเรียกเข้าไปสอบสัมภาษณ์สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษครับอันนี้ยากยากมากคือทำทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษประมาณ460ข้อครับ2ชั่วโมงเยอะเหมือนกันคือตอนนี้คืออันที่สองเนี่ยถอดใจแล้วเพราะมันยากพอสอบเสร็จอมก็รอมา3อาทิตย์เขาก็ประกาศผลว่าผ่านพอผ่านเสร็จคือตอนแรกครับพูดผู้สมัคร 2,600 คนจากทั่วประเทศแล้วพอมารอบที่สองเขาเอาเหลือแค่200คือตอนนั้นน่ะถอดใจแล้วไม่ได้แน่แต่พอเข้าไปเช็คในเว็บมันติดครับมันติดเสร็จพอรอบที่สามเขาก็จะให้สัมภาษณ์ให้เราเสนอตัวเองครับเหมือนว่าส่งพอร์ตไปว่าเรามีดียังไงที่จะได้ไปโครงการนี้ครับให้กับทางคณะกรรมการก่อตั้งโครงการนี้ครับที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วอมก็เลยคิดว่าเราก็ผ่านอะไรหลายอย่างมาครับก็ทำงานพาร์ทไทม์ work and travel แล้วก็โครงการ P2A ตอนนั้นได้เป็นทูตวัฒนธรรมของพี่มอรังสิตด้วยครับก็เลยเตรียมตัวไปเล่าแล้วอมเล่าทั้งหมด200คนอมเป็นคนที่199คนสุดท้ายแล้วคือกรรมการเหนื่อยแล้วช่วงรอตั้งแต่1ถึง198ในใจเต้นใช่คือกรรมการเหนื่อยแล้วใช่แล้วพอไปเล่าเสร็จพอแรกๆมันก็ไม่ได้มีน่าสนใจครับเวิร์คเขาก็ไปกันแล้วพอมาถึง P2A เนี่ยครับกรรมการเขาสนใจมากถามเยอะมากเกี่ยวกับ P2A ว่าเราไปยังไงไปกันเราไปกันเองครับไปเองแล้วก็คือเราไปทำกิจกรรมกับที่นู่นพอเสร็จแล้วพอกลับมาองก็เล่าให้ฟังว่าพอกลับมาเนี่ยเราก็ไม่ได้จบหน้าที่แค่นี้คือเราก็ยังมาทำกับรุ่นต่อๆไปกลับมาเผยแพร่วัฒนธรรมของไทยอะไรเงี้ยครับเขาก็เหมือนแบบประทับใจคือดูจากสีหน้าเลยเขาก็รู้เลยว่าเขาประทับใจเราแล้วพอเสร็จนะครับก็คือรอประกาศผล3อาทิตย์คือตอนนั้นตื่นเต้นมากเพราะว่าเขาจะเอาจาก200คนเหลือแค่30คนซึ่ง30คนคือจะเป็นตัวจริงที่ได้ไปแล้วครับแล้วก็รอประมาณ2อาทิตย์เขาก็ยังไม่โทรมาก็เริ่มถอดใจแล้วนะครับกำลังคิดว่าไม่ได้แน่ๆเลยแต่พอวันสุดท้ายอะครับเขาก็โทรมาประกาศว่าได้แล้วก็เลยถามเขาว่าเรามีเด็กรัฐบาลเด็กมหาลัยเอกชนกี่คนเขาก็บอกเราเป็น1ใน2คนจาก30ใช่ครับมีทั้งหมดโชคดีมากเก่งมากๆเลยแล้วพอรอบสุดท้ายอะครับรอบที่4ก็คือไปสัมภาษณ์เขาจะมีทางบริษัทแต่ละประเทศเขาให้ส่งตัวแทนมาเขาก็ส่งมาว่าให้เราเสนอตัวคือเราจะพูดทีเดียวแล้วเขาก็จะมีกรรมการทุกประเทศนั่งเลยครับเราก็พูดเกี่ยวกับตัวเราแล้วก็พูดถึง P2A อีกซึ่ง P2A เนี่ยเป็นที่สนใจของอาเซียนนะครับแล้วคือทางยุโรปเขาก็ค่อนข้างที่สนใจมากพอเสร็จแล้วนะครับองค์ก็คือประกาศผลออกมาองค์ติด4ประเทศก็คือประเทศจีนประเทศฟินแลนด์ประเทศเยอรมันแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นครับแสดงว่าเขาก็เล็งเราทั้ง4ประเทศใช่ครับก็คือจริงๆมีเยอะมีเป็นแบบประมาณ70ประเทศครับแต่ว่าคือเราติด4ประเทศเลยซึ่งเขาเลือกเราคราวนี้ก็คือพอ4ประเทศเสร็จเราก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกประเทศไหนแล้วก็ตัดสินใจเลือกที่ญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นประเทศที่สวยงามน่าอยู่ด้วยนะคะแล้วทีนี้ค่ะคิดยังไงคะที่เขาคิดว่าเขาเนี่ยมองเห็นอะไรในศักยภาพของตัวเราคะคือโอมว่าน่าจะเป็นคือด้วยเราที่เราไป P2A ครับเราไปกันเองกับเพื่อน7คนเลยซึ่งองค์คิดว่ามันน่าจะเป็นคือสิ่งนี้ให้เรามากทั้งความเป็นผู้นำการเข้ากับสังคมคแล้วก็คือเหมือนว่าการตัดสินใจทุกอย่างครับให้หมดเลยแล้วพอกลับมาเราสามารถกลับมาพูดได้ว่าเราภูมิใจมากที่แบบเราไปขบโครงการนี้ค่ะเพราะว่าอย่างน้องโอมเองเนี่ยก็มีถึงบริษัทถึง4ประเทศนะคะที่เลือกน้องโอมให้ไปฝึกงานแต่ว่าในท้ายที่สุดเราก็เลือกที่จะไปที่ญี่ปุ่นนะคะมันจะต้องมีในเรื่องของการตัดสินใจมันจะต้องมีความหนักใจแล้วก็ต้องแบบดูในเรื่องของความพร้อมหรือว่าอะไรแต่หลายอย่างมากจนกว่าเราจะเลือกที่ญี่ปุ่นได้เราใช้หลักในการตัดสินใจอย่างไรคือ1เราก็จะดูว่าเราปรับตัวได้มากแค่ไหนกับอันนี้ครับคือทางยุโรปก็คือค่อนข้างที่จะต้องแบบเป็น native english เลยครับซึ่งเรายังไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่คือเราก็พอที่เราคือเราก็คงเป็น excellent english นะครับแล้วก็ด้วยญี่ปุ่นเนี่ยมันอยู่ในแถบบ้านเราเนาะอากาศวัฒนธรรมอะไรเงี้ยครับแล้วคือพวก offer ที่เขาเสนอมาให้นะครับดีที่สุดแล้วในบรรดานี้ก็คือที่อมไปทำคือโอมไปทำกับสายการบิน Japan Airlines ได้ทำเกี่ยวกับ Japan คือทำทุกอย่างได้รู้เกี่ยวกับการจัดการการควบคุมงานการบริหารงานทั้งหมดเลยครับซึ่งเราสนใจด้านนี้อยู่แล้วแล้วพอได้ไปเนี่ยค่ะน้องอมรู้สึกว่าตัวเองต้องเตรียมพร้อมในด้านไหนบ้างอะคะก็คือ
หนึ่งเลยคือการตรงต่อเวลาครับเป็นเรื่องสำคัญใช่แล้วก็คือการเข้ากับสังคมการปรับตัวพวกไม่ใช่บ้านเราเนาะพี่ครับเนาะใช่ค่ะก็คือภาษาเขาก็จะให้อมเรียนหลังจากเลิกงาน2ชั่วโมงนี่ก็คือเราจะต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยใช่6เดือนเลยครับจนกว่าจะกลับแล้วก็อีกอย่างนึงคืออากาศค่ะเพราะว่าตอนที่ไปเนี่ยรู้สึกว่าจะติดลบด้วยค่ะใช่ค่ะเราต้องไปอยู่ที่นั่น6เดือนก็ปรับตัวเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแล้วอย่างตอนนี้นี่เราได้เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นบ้างหรือยังตอนนี้เริ่มเรียนบ้างแล้วนิดนึงครับผมพอแบบพูดได้นิดหน่อยค่ะอย่างเราต้องไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นเคยไปญี่ปุ่นหรือว่าเคยศึกษาวัฒนธรรมของญี่ปุ่นบ้างหรือยังเคยไปญี่ปุ่นมาแล้ว2ครั้งไปเที่ยวเฉยๆครับก็คือก็เหมือนชอบพอเราได้ไป6เดือนค่ะโหก็เลยเอาเลยอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่น้องโอมตัดสินใจนะคะใน4ประเทศที่เขาให้เลือกมาก็ง่ายขึ้นเลยก็เพราะว่าตัวเองเคยไปเที่ยวมาแล้วแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจนะคะแล้วเราคิดว่าการที่เราจะไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราจะได้อะไรกลับมาแล้วก็นำมาใช้ในการทำงานหรือว่าการที่จะมีการพัฒนาศักยภาพตัวเองในอนาคตบ้างคือผมคิดว่าที่ได้แน่ๆเลยนะครับก็คือการปรับตัวครับแล้วก็คือเราจะไปรู้ระบบการบริหารงานของสายการบินซึ่งเราสามารถเวลาเรากลับมาเนี่ยครับพอเรากลับมาเราสามารถสมัครงานกับสายการบินในไทยซึ่งเราก็สามารถเอาสิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยมาช่วยพัฒนาสายการบินที่เราสมัครได้ครับผมนี่ก็คือเป็นเรื่องของการที่จะกลับมาเตรียมความพร้อมหรือว่าเตรียมในการสร้างศักยภาพตัวเองให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นนะคะแต่ว่าน้องอมจะต้องเดินทางไปเมื่อไหร่วันที่5มกรานี้ครับ5มกรานี้เตรียมตัวได้ถึงไหนแล้วเตรียมตอนนี้ก็คือเอกสารเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ตอนนี้เหลือทางก็คือหาที่พักเหลือทางที่พักคอนเฟิร์มครับแล้วก็เรื่องจดหมายสมัครงานจดหมายอินเทอร์นที่นู่นครับก็คือเหลือรอทางนู้นเขาเซ็นสัญญากลับมาก็เตรียมตัวเดินทางได้แล้วครับแล้วพอไปที่นู่นเนี่ยน้องโอมจะต้องแบบว่าไปเจอเพื่อนที่นู่นเยอะขึ้นคือทางประเทศไทยเนี่ยมีเพื่อนไปบ้างหรือเป็นคนไทยคนเดียวเลยครับเป็นคนไทยคนเดียวเป็นคนไทยคนเดียวใช่เพราะว่าเด็ก30คนที่ทางจุฬาเลือกเขาก็จะแยกไปแต่ละประเทศนะครับตามความถนัดของทุกคณะคือจะไม่ซ้ำกันไม่ซ้ำครับไม่ซ้ำก็ถือว่าสุดยอดจริงๆนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวก่อนที่นะคะเราจะจากกันไปค่ะอยากจะให้นะคะน้องโอมค่ะฝากอะไรถึงเพื่อนเพื่อนนักศึกษานะคะหรือว่าอาจจะเป็นน้องๆก็ได้นะคะในเรื่องของการที่เราจะมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องทั้งเรื่องการศึกษาแล้วก็กิจกรรมเพื่อที่จะวางแผนแล้วก็เพิ่มศักยภาพตัวเองได้ในอนาคตแล้วก็ประสบความสำเร็จในขั้นต้นแบบน้องโอมค่ะใช่ค่ะก็อยากให้ทุกคนนะครับเตรียมตัวให้พร้อมมากคือโอมเตรียมตัวมาตั้งแต่ปีหนึ่งก็คือทำทั้งกิจกรรมแล้วก็เรียนด้วยซึ่งยอมรับเลยว่ามหาวิทยาลัยรังสิตให้อะไรเยอะมากจริงๆแล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทูตธรรมอาเซียนของโครงการ P2A ครับซึ่งพอเรารู้สึกว่าพอเราได้มาอยู่ตรงจุดนี้มันพัฒนาศักยภาพตัวเราเยอะมากจริงๆแล้วพอเรามาอยู่ในจุดนี้แล้วพอเราประสบความสำเร็จมันไม่ได้มีแค่เราที่ภูมิใจครับมันมีทั้งครอบครัวมหาลัยแล้วก็ทุกคนที่อยู่เบื้องหลังเราครับภูมิใจและยินดีกับเราไปด้วยก็พวกพี่ทั้งสองคนก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องโอมด้วยนะคะที่มียังไงก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณน้องโอมนะคะที่วันนี้นี่มาบอกเล่าแล้วก็แชร์ประสบการณ์นะคะดีๆแบบนี้ให้กับคุณผู้ชมแล้วก็เราทั้งสองคนด้วยนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงฝึกงานเสร็จอาจจะเชิญมาอีกครั้งนึงอยากจะรู้ว่าประสบการณ์ทำงานในต่างแดน6เดือนเนี่ยจะเป็นยังไงจะตื่นเต้นขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้น้องโอมเขาเตรียมแล้วแหละนะคะแต่ว่าสำหรับในช่วงหน้านะคะเราก็จะมีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆค่ะเพราะว่าเราจะมีทางด้านของ Wisdom Special นะคะที่จะนำสารพันความรู้นะคะเป็นเรื่องราวที่เราอาจจะรู้จักแต่ว่าไม่เคยค้นหาคำตอบนะคะมาให้คำตอบกับคุณผู้ชมในช่วงหน้าค่ะกลับมาในช่วงสุดท้ายของ Wisdom Station นะคะในช่วงนี้ในช่วงของ Wisdom Special ก็มีที่มานะคะของโจงกระเบนนะคะหรือว่าในปัจจุบันเนี่ยทุกคนเนี่ยจะใช้คำที่ผิดไปว่าจุงกระเบนวัยรุ่นไงใช่วัยรุ่นนะคะสั้นไปแต่จริงๆต้องออกเสียงให้ถูกก็คือคำว่าโจงกระเบนนั่นเองนะคะจะมีที่มาที่ไปยังไงนะคะไปติดตามกันเลยค่ะถ้าพูดถึงวัฒนธรรมการนุ่งห่มแต่เดิมของชาวพื้นเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์คือการนุ่งเตี่ยวเตี่ยวมีขนาดเล็ก
แคบและยาวใช้สำหรับคาดปกปิดอวัยวะเพศซึ่งจะมีการทิ้งชายผ้าทั้งด้านหน้าและหลังไว้ปัจจุบันยังพบเห็นอยู่บ้างในกลุ่มชนพื้นเมืองตามดินแดนห่างไกลแต่เมื่อคนแถบนี้เริ่มได้รับวัฒนธรรมจากอินเดียเข้ามาพร้อมๆกันในช่วงราว 1,500 ปีมาแล้วก็เริ่มมีการใช้เครื่องแต่งกายตามแบบชาวอินเดียก็คือผ้านุ่งแบบที่เรียกว่าโทตีโทตีเป็นผ้านุ่งยาวมีวิธีการนุ่งหลากหลายเช่นนุ่งปล่อยชายเป็นถุงแบบเดียวกับสโรงหรือพับจีบชายผ้าข้างซ้ายลอดหว่างขาแล้วเหน็บไว้ด้านหลังและชายผ้าข้างขวาพับเหน็บไว้ด้านหน้าเป็นชายพกบางแห่งเรียกว่าปัญจะเพราะมาจากความยาวผ้าขนาด5หลาและยังมีชื่อเรียกในท้องถิ่นต่างๆของอินเดียอีกหลายชื่อที่ใช้เรียกการนุ่งผ้าแบบนี้อย่างเทวรูปรุ่นแรกๆที่พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีอายุประมาณพ.ศ. 1100 ถึง 1200จะมีการสลักเป็นรูปบุคคลนุ่งผ้ายาวมีริ้วผ้าแสดงถึงการโยงชายผ้าด้านหน้าเป็นเหน็บไปที่ด้านหลังและปล่อยชายยาวครอบเท้าส่วนประติมากรรมรูปบุคคลของเขมรตั้งแต่ราวพ.ศ. 1400ลงมาผ้านุ่งจะสั้นลงชายผ้าลอยอยู่เหนือหัวเข่าเรียกว่าสมทศไทยเรียกว่าถกเขมรหรือขัดเขมรซึ่งเป็นชื่อที่บ่งบอกถึงที่มาว่าการนุ่งผ้าแบบเหน็บหางสั้นนั้นปรากฏในวัฒนธรรมของเขมรมาก่อนไทยรับเอาวิธีการนุ่งผ้าเช่นนี้จากอินเดียผ่านทางเขมรเป็นสำคัญเพราะชื่อที่เรียกวิธีการนุ่งนั้นล้วนแต่เป็นภาษาเขมรเริ่มตั้งแต่คำว่าจงกระเบนเป็นการผูกจากคำว่าจงจูงซึ่งแปลว่าโยงกับคำว่ากระเบนซึ่งแปลว่าหางเพราะจะต้องจีบหรือม้วนชายผ้าด้านหน้ารวมกันแล้วโยงลอดหว่างขาไปเหน็บไว้ที่ขอบผ้านุ่งตรงก้นกบจากนั้นก็จัดชายให้ยาวลงมาใต้หัวเข่าเล็กน้อยไม่ให้หยักรั้งได้และเมื่อจะทำงานต่างๆให้คล่องแคล่วก็จะถกชายผ้านุ่งให้สั้นขึ้นไปเหนือเข่าเป็นแบบถกเขมรดังที่ได้กล่าวมาแล้วการนุ่งผ้าแบบโทตีซึ่งได้กลายมาเป็นจงกระเบนนั้นเป็นวัฒนธรรมนุ่งห่มร่วมกันของเอเชียใต้ซึ่งได้แก่ประเทศอินเดียศรีลังกาปากีสถานบังกลาเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งได้แก่ประเทศพม่ามอญมาลายูไปจนถึงบางส่วนของแอฟริกาซึ่งก็คือการนุ่งผ้าผืนเดียวพันรอบตัวแต่จะมีวิธีการนุ่งและรูปแบบของผ้าที่แตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศก็ถือว่าเป็นเรื่องราวความรู้อีกอย่างนึงนะคะที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยคือเราได้แค่รู้จักว่านี่นะคือจงกระเบนแต่พอเรามาเห็นว่าความเป็นมาของเขามาเป็นอย่างนี้ก็เข้าใจแล้วใช่ค่ะเอาละค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเวลาของรายการของเราหมดลงแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้เป็นประจำนะคะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลาเดิม5โมงเย็นจนถึง6โมงเย็นค่ะแล้ววันนี้นะคะเรา2คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ